เมื่อกาลิมามาถึงพาเมลิโอพร้อมกับกองทัพที่หนึ่งดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบดาวเคราะห์นั้นก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันแต่กองกำลังจักรวรรดิในปัจจุบันนั้นไม่สามารถแบ่งกองกำลังเพื่อที่จะไปยังสถานที่ต่างๆได้พายมานะั้จะเป็นที่ต้องทุ่มเทกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดและรวดเร็วที่สุดทำการปลุกปล่อยพาเมลิโอและทำการเอาชนะกองกำลังหลักของพายมานมอร์าเลียนเพื่อให้กองกำลังศัตรูจากสถานที่อื่นในกาแล็กซีนั้นแตกสลายและหนีไปกองยาาของกาลิมานะมุน้าไปยังพามอวยควาาาาามมมมมุ่่งงััันนน้้จกกทพผูดดีชเจปมาาาากกกพวเรรนนั้จทตีอย่งสุด มเ,เมื่อพวกขเขาเข้าใกล้วงโครจรของดาวคาปาเมดิโอกองยานเดิดกานก็ได้มาทําการต้อนรับพวกเขาทั้งสองฝ่ายนั้นเปิดการโจมตีกันในทันทีการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่ถูกปกครองวยเลื่อดและเนือที่เหนือธรรมชาติของเทพเนอร์เกิลนี้นั้นทางกาิมานาก็ทำการสแกนพื้นผิผวดาวคาปาเมเิโอเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่เกการใช้พลังไซคนิกจากมิติวัดอันเข้มขน้นซึ่งทางไพยมานาก็ได้ค้นพบกระแสะแห่งความวิปริตที่แพร่กระจายไปทั่วดวงดาวแพร่กระจายออกไปจากเมืองหลักของดาวดนนี้อยางเฮคาทันที่ตอนนี้ได้ถูกยึดครองไปแล้วซึ่งขอบเขต you um... นัสมุนในด,ดาวดวงนี้นั้นได้เหือดแห้งเครื่องจักรปีศาจพม,มอทาเลียนนั้นได้ซ่อนตัวอยู่ภายในนั้นซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้ทางองทัพของกาลรริมานั้นอ่อนแอลงได้ขึ้นในความโกลาหลนั้นจะทําการห่อหุ้มตัวทังอัลตรามาแต่จากการใช้พลังทานายนอกลือจากอํานาจการยิงต่อต้านวงโ,วโครจรอ,อันดูเดือดในพื้นที่ที่ถูกยึดของศัตรูแล้วยังมีป้อมปรากันที่แข็งแกร่งซึ่งทาให้กองอยางของจกักรวรรดินั้นไม่สามารถทิ้งระเบิดวงโครจรได้ยังได้มีการ,รตรวจจับพบพลังขงของมนใเต สาาหกรรมบนภพพนภพืซึ่งงานนี้ในะตะตกเป็นของทางหนึ่งใน4เททัสของอัลต้ามาที่เพิ่งนได้รับเลือกตําแหน่งนั่นก็คือทางไพน a มาริสเฟสมา i ินเดซิมัสเฟ e l ิกโดยแผนการแรกก็คือว่ายานโลกหกัวใจกวาดนั้นจะทําการโจมตีจากขีปนาวุธจากทางอากาศลงไปเหนือพื้นที่อุตสาหกรรมนี้ซึ่งขีปนาวุธที่ทาการยิงใส่นี้นะั้นถือว่าเป็นอาวุธที่หายากและมีคุณค่าไปอย่างมากนั้นเต็มไปด้วยสาสกัดรูปแบบแปรรูปเมื่อทําการกระทบกับโลวอร์ชีแล้วมันจะแพร่อนุภาคขนาดที่สามารถแยกโลกนี้ออกจากกันได้เพื่อที่สร้างช่อง นักลบที่นําโดยทางเดซิมาสเฟลิกไปเป็นกองกำลังจู่โจมด้านล่างโดยทางกลุ่มของเดซิมาสเฟลิกนั้นจะทําการขึ้นยานตเปโดที่จะพุ่งตงไปยังพื้นที่ช่องว่านั้นด้วยความเร็วสูงสุดก่อนที่โล่นั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและทันทีที่พวกเขาไปถึงเขตอุตสาหการรมภาพผืนแล้วพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องค้นหาแกนพลังงานของโล่นี้ทําการใช้ระเบิดทําการทําลายแกนกลางของมันและนี่ถือว่าเป็นการโจมตีที่สูมเสี่ยงเป็นอย่างมากเพราะว่าจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพเดสการ์ดยังไม่มีทางเลือกและในระหว่าง อากากศทําให้สูญเสียหายอย่างหนักแต่ก็จะมีสเปซมารีนทั้งสิ้น1นึห่หนที่สามารถเข้าสู่เขตอุตสาหกรรมนี้ได้สาเร็จซึ่งทีมจูโจมสเปซมารีนนี้นจะสวมชุดเกราะเบาเพื่อที่เชี่ยวชาญในด้านการโจมตีแบบรวดเร็วและทาให้เกิดความสับสนน้อยที่สุดไม่นานหลังจากที่การต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นทีมจูโจ้ก็ได้เข้าไปสู่ส่วนลึกของโรงงานเริ่มทาการโจมตีสถานที่ที่เรียกว่าฐานทีมมั่นทําการทาลายอุปกรณ์ท่ออย่างต่อเนื่องและใช้อุปกรณ์ที่ติดข,ขัดเหล่านี้นัันััั้้้้นนนนททททํําา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 ากกกกกกรรรรรขดดดดวววงงงอออลลตูะะะเเเเเเพื่่ีีีจจใใใหหหปมมยยบบุผิ็ชส นั้นทาการโจมตีไปที่ปลายทางนั่นก็คือพื้นที่แกนปฏิกรของระบบโลกป้องกันนี้และเพื่อที่จะให้ภารกิจของเฟลิกนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้ยิ่งยิ่งขึ้นเอาซิสเตอร์ออฟไซเลนจากออฟบิเวียนนท์วอยก็ได้มายังพื้นผิวพร้อมกับทางสเปซมารีนถือดาบเพชฌฆาตขนาดใหญ่ซึ่งผู้เธอจะสามารถรังง่าพังจากมิติวาร์ปได้ทําให้ทีมของเฟลิกนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและเนื่องจากโงงันได้ตกอยู่ภายใต้อํานาจของมิติวาร์ปทำให้ได้รับมลุยพิษอย่างร้ายแรงบน,นลลูดวยเอเอ่าต ได้มีเส้นเลือดหนาที่พันพันกันและในพื้นที่อุตสาหกรรมนี้สิ่งของต่างๆนั้นก็จะถูกวิญญาณลายนั้นเข้าสิงเหล่าพลาสติกนั้นได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ส่งกินเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาอยู่บ่อยครั้ง และเนื่อจากอิกทธิพลของมิติวาร์ปแม้แต่สเปนมาลีที่สวมชุดกอบแบบปิดมิสนิทนั้นก็ยังคงได้กลิ่นเหม็นนี้ซึ่งทาง Sister of Silence of Vivian Night Void นันสามารถปิดพลังจากความกลาหลได้ซึ่งทำให้พวกเธอนั้นไม่สามารถได้กลิ่นเหม็นนี้ได้ชั่วคราวและแน่นอนว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆเหล่า Sister of Silence นี้สามารถลมนี้อิทธิพลจากทางมิติวาร์ปได้และด้วยร่วป้องกันพลังจากมิติวาร์ปของ Sister of Silence นี่เองทําให้ทีมของทาง Decimus Felix นั้นสามารถเข้าไปสู่เครื่องแกนปฏิกรณ์ภายในโรงงานได้สาเร็จซึ่งแต่เดิมนั้นห้องนี้เคยเป็นห้องที่ใช้เก็บรักษาดวงอาทิตย์เทียมมาก่อนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีดวง ที่ขนาดยักษ์ที่กำลังเติบโตอย่างน่ารังเกียจหยุดในนี้ซึ่งไอดวงอาทิตย์ขนาดยักษ์นี่ก็คือแหล่งพลังงานของโลกวอร์ชิลและในเวลานี้กอนทัพเดทก,าาก็กำลัอองคอยปราปามเหล่าผู้บุกรุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของเหล่าผู้บุกรุกเหล่านีนะ้ก็คือแกนกลางของ,ของเครื่องปฏิกรณ์เดซิบัตเฟลินไะจะทำการกระจายกำลังออกไปรอบทิศเน้นทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญเพื่อที่จะทำการกำบังเหล่าผู้ที่ทำการวางระเบิดซึ่งในภาวะสงครามนี้เองแม้ว่าเหล่านระกโรคระบาดเหล่านี้นั้นง่ายที่จะโดนโจมตีแต่มันเล่นยากที่จะฆ่าเป็นอย่างมาก สายล่างที่นอเป๋ศัตรูแต่ทาให้อีกฝ่ายนะั้นไม่สั่นคลอนเลยด้วซ้าและหละังจากโดนการโจมตีอันเข้มข้นเป็นเวลานานในที่สุดและศัตรูบางส่วนนั้นก็ได้ตายลงแล้วกองทัพโลกระบาดมาลรีนเหล่านี้นั้นต่างก็หัวเราะออกมาแล้วก็ทําการก้าวข้ามล่างของผู้ที่ตายลงทําการลุกคืบต่อไปซึ่งผู้ที่มีชุดเกราะเบานั้นไม่สามารถต้านทานอํานาจการยิงได้มากนักและวเมื่อก,กองทัพเด,ดกเกินใกล้เข้ามาผู้เสียชีวิตของทางฝั่งจกกักรวรรดินั้นก็ได้เพิ่มมากขึ้นและในที่สุดแล้วกองกำลังศัตรูนั้นกกก็าามรทททะะลวงงงงแนนนนน้นออออัดดตเเบิิขขีฟํจุ ได้ใน,นเวลาเดียวกันก็ได้เกิดขึ้นกับแทบพลังไซคอนิกกระทก็กลับเหล่าสตูผู้ทรยศเหล่านี้นั้นใช้อิทธิพลจับพลังแห่งความกลาหลมากเกินไปและเมื่อโดนระเบิดพลังไซคอนิกนี้เข้าไปก็จะเป็นการสหังหารมันทั้งวิญญาณโดยตรงทําให้ผู้มันนั้นได้กลายเป็นผุยผงซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อกองทัพมารีโลกระบาดนี้ตอนนี้ไม่มีใ,ใครหยุดยั้ยงการตายของเราสเปซมารีโลกระบาดได้ผู้มันนั้นได้ค่ำควรและได้ตายลงรีร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและจะได้สูญเสียพลังงานจากมิติว์ปไปแล้วแล้วก็ว่าร่างกายของผู้นนนนไได้้้ตตระะหัักว่่่าาาาาางงออมมมสถททํใๆี แขนของพวกมันนั้นก็กลายเป็นแขนที่อ่อนแรงเส้นประสาทมีน้ำหนักมากเกินไปก่อนที่จะได้แตกดับซึ่งสมองของพวกมันที่มีอายุมากกว่า10,000ปีนี้นั้นก็ได้อยู่ในสภาะเสื่อมโทรมในเวลาเดียวกันสเปนมารีนนั้นก็รู้สึกเช่นเดียวกันดิวิญญาของพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างแรงจากระเบิดสังหารนี้ เพราะว่าวิญญาณของสี่มีชีวิตทั้งหมดนั้นได้เชื่อมต่อกับมิติวาร์ปแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ถูกสังหารวิญญาณก็ตามแต่ทุกคนนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมากังวลพวกเขานั้นจะเปที่ต้องอพยพในทันทีกอนยาของไพยมาทันทีที่เห็นโลกวงกันนั้นได้สูญหายไปการทิ้งระเบิดวงโคจรนภาผืนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นและพวกเขาก็ยังทำการทิ้งระเบิดวงโคจรไซเดโรงานนี้อีกด้วยการิมานปรารถนาที่จะเอาชนะพี่น้องที่ทรยศของเขาและเขา่รดัง่าาสรอยตตนทีงเก้ เขาได้กลายเป็นบริกรดส่วนตัวของทางไพรยมาร,รา์ดเราผู้รอชีวิตและรวมไปถึงทางวิรบุรุษอย่างทางเดซิมัสเฟลิกก็สามารถออกมาจากโรงงานนี้ได้สําเร็จและพร้อมที่จะทําการเปิดการโจมตีภาพพื้นแล้วและในตอนนี้เองการต่อสู้ในอวกาศกกนั้นก็ยังดําเนินต่อไปไพรมา,าร์ดไน้นำโกกำลังภาพพื้นไปยังทางพาเมรดโอเป็นการส่วนตัวเพื่อเตรียมที่จะทําการดวลกับทามอร์ธารียในเวลานี้เมืองเฮคาทันเมืองหลวงของดาวดวงนี้นะได้สูญเสียการปกปันด้วยโล่ไปแล้วสามารถทิ้งระเบิดวงโคจรได้และพลังของเทพเนเกิร์นก็กำลังจะหมดลงแต่เราเเดกที่หลือนนนัั้ก็ยยงงคด่าเดน ภูเขาทางตอนเหนือของเมืองเฮคัตันทัการปุบป้้งเดมอนไฟหมาของพวกเขาด้วยเวทมนต์จากมิติวา,าร์มอราเทเลียนนั้นเป็นผู้ประชาการในกองกำลังนี้เอาได้รัการเรียกปีศาจของเทพเนอร์เกิลมาอย่างที่นี่อีกด้วยและตราบใดที่สามารถเอาชนะกองทัพเหล่านี้ได้พาเมลิโอนั้นก็จะฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ด้วยการป้องกันอย่างหนาแน่นของเมืองท่าเดลอสทำให้อีกซีโร่หนึ่งของดาคาพาเมลิโอนั้นยังมีผู้รอดชีวิตจำนวนมากปืนใหญ่เลเซอร์ป้องกันนั้นทำการยิงอย่างตตต่่่่่่อออออออเเเเเนน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 ืืงงงงพพพป็กกกกกกาาาาาาารรรสสสัััับุุลลลลมมมม้้้้วววูใใใโคจจแะหททททีีดิิษซึช นนกว่าที่จะกลับฟื้นคืนสู่ดิเดตของมนุษย์น,นในขณะน,นี้กองกาลังของกาลิมานก,ก็ได้มาถึงเมืองท่าเดลอสแล้วสถานที่แห่งนี้นั้นได้ถูกโจมตีดโดยกองกาลังเดสการ์ดแต่ยังไม่เสียก็าตามสเปซมารีนก,ก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าไม่รู้ว่าทําไมการโจมตีที่เวมนม์ลของกองทัพศัตรูต่อเมืองท่าเดลอสนั้นกลับไม่เป็นผลทั้งตัวแพร่เชื้อยอ,ยอย่างมาแมลงวันของทางเทพนเนอร์เกิลนั้นพวกมันก็ได้บินเข้าไปชนเข้ากับกําแพงที่มองไม่เห็นซึ่งกองทัพซอมบี้โรคระบาดนั้นจะอ่อนแอมากเมื่อเข้ามา,มา,มา,ามาัวมิิถตดดจไบ พวกมันนั้นสามารถใช้ได้เพียงอาวุธปกติเช่นวเวตร์กันในมือเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้ทําให้ประสิทธิภาพของพวกมันนั้นอ่อนแอไปอย่างมากในเวลานี้ก็กาลังเสริมคอสเปสมาลีนที่ได้รับการคุ้มกันจากขางคาโตซิคาเลียสก็ได้มาถึงทางเมืองท่าเดลอสแล้วด้วยความช่วยเหลือจากทางไพายมาลิสเปสมาลีนทุกทั้งอัลตรามาและรวมไปถึงหลักศัตรูที่มาสามารถใช้พลังจากมิติวาร์บได้นั้นคาโตซิคาเลียสเพราะกับกําลังเสริมมาถึงที่นี่นั้นเขานั้นก็ได้ถามกับทางพัน, os, าาน,รรนพตีเดวโลสผ แล้วเมืองท่าเดลอสนั้นมีเรื่องราวของหญิงสาวผู้มีพลังมหัศจรรย์เจ้าหน้าที่ทหารที่นี่แม้แต่กระทั่งคนเรือที่รอดชีวิตอยู่ในเมืองนั้นทุกคนที่รอดชีวิตมาได้นั้นก็เป็นเพราะผู้หญิงคนนี้นั้นทําให้เกิดปฏิหารปกป้องเมืองท่าเดรอสเอาไว้เป็นทูตสวรรค์ขององค์จักรพรรดิซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นการกระตุ้นความสนใจของทางกาลิมานแทบจะได้ทันทีจึงสั่งให้ทาสเปสวาลีนั้นออกตามหาหญิงสาวคนนั้นซึ่งผู้หญิงคนนั้นณตอนนี้นั้นก็ได้รับการดูแลโดยเหล่า Sister of Battle ทําการบูชาคนคนนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงคนนี้นั้นถูกค้นพบโดย Sister of Battle ซึ่งเธอนั้นก็ได้รับการพิสูจน์โดยศาสนาประจําชาติแล้วว่า เธอแั่น่ะเป็นแม่มดแต่ว่าไม่พบร่องรอยความกลาหลนในตัวเธอซึ่งซิสเตอร์ออฟแบทเทิลนนก็ได้ระบุแล้วว่าหญิงสาวผู้บริสุทธิ์คนดีนั้นเป็นนักบ,บุญขององค์จักรพรรดิเป็นตัวแทนลูกหของพระองค์ซึ่งทาม,มาทิยูอัครสาวกแห่งสงครามนก็ได้รับข่าวไปพร้อมๆกันเขาได้ทำการพูดคุยกับหญิงสาวคนนี้ในทันทีซึ่งทาม,มาทิยูครับจึงต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นดูคล้ายกับเจ้าแห่งมรัสยชาติที่ได้ไดปรากฏในความฝันของเขาเลยและไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้หญิง แต่ด้วยความาคลั่งไคล้ของเหล่าผู้นับถือศาสนาเหล่านี้นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของทางการิมานข้าพเ้นจึงสั่งให้เหล่าสเปสมาลีนั้นพาหญิงสาวที่น่าสงสัยคนนี้ไปทำการสอบปากคำนับป้อมเบื้องหลังซึ่งท่านเดซิมารเฟริกพร้อกับทีม i าย a ม i s สสเปนมาลีนั้นก็เริ่มการสอบปากคำผู้หญิงคนนี้อย่างสมเหตุสมผล โดยได้มีรายงานว่าเธอนั้นมีชื่อว่าเคเลียหลังจากสงครามได้เริ่มต้นขึ้นเธอนั้นก็ได้ซ่อนตัวนในเชลเตอร์ใต้ใตดินพร้อมกับทางพลเรือนและเมื่อไม่นามนมานี้เธอนั้นก็ได้สัมผัสกับองค์จกักรพรรดิในความฝันโดยบอกไปว่าทางเคเลียจะสามารถช่วยทางโรบุเตกิมานลูกชายของเขาได้เพราะว่าในศึกครั้งต่อไปแล้วก็กรลริม,มาน,นจะต้องตกที่นั่งลําบากเคเลียที่เห็นคาขอขององค์จกักรพรรดินะครับได้ทาการรับคาขอขององค์จกักรพรรดิและต่อมาองค์จักรพรรดิก็ได้อาศัยตัวเธอในการช่วยเหลือเหล่าพลเมืองและรวมไปถึงทําการปกป้้้้้้้ออออองงงงงงเเเเเมมมมืืดดดวยยยยแลลละ่่่่ใกกกก็ตาาาาททีีีธนนนนนััััไชพพรรรคจูสึห ในเวลาเดียวกันเธอนั้นก็ยังมีความสามารถในการอ่านใจอีกด้วยเคเลียน้นในการร่วมมือกับผู้ทรมานของเหล่าศาสนาประจำชาติเพื่อที่จะทำร้ายตัวเธอเองซึ่งสิ่งนี้เพียงเพื่อจะขจัดความสงสัยในใจของคนรอบข้างเพื่อที่พิสูจน์แล้วว่าคำพูดเหล่านี้้เป็นเรื่องจริงหน้าที่ของเธอนั้นก็คือแค่อยากจะช่วยลูกชายขององค์จักรพรรดิเท่านั้นแต่ทางการิมาณก็ได้ทดสอบแล้วว่าการทดสอบของศาสนาประจำชาติที่บอกว่าเคเลียเนี่ยเป็นแม่หมดนั้นรู้สึกเป็นสิ่งที่โง่เขลาเป็นอย่างมากเพราะว่าในสายตาของทางการิมาณแล้วท่างเคเลียที่อยู่ตรงหน้้้้้้้้าาาานนนนนนนีีััอจจเเเเปป็ผูท่ลลลุกพงขึมไดแวสหบญ แต่ก็มีโอกาสที่ทางเคลียเดี๋ยวจะเป็นศัตรูจากวิติวาร์ยุตัวอย่างเช่นเนมอนไพรมาดอาจจะเป็นกับดักที่ร้ายแรงที่ทางแมกนัสนั้นสร้างขึ้นและในสายตาของกาลิมานแล้วการที่บรรดาเหล่าเดลิวิ่งเซนเหล่านี้นั้นเต็มด้วยลิธานุภาพอันยิ่งใหญ่นั้นน่าจะเป็นพวกพลังไซคอนิกเช่นเดียวกันซึ่งในศาสนาประจำชาตินั้นก็ได้เชื่อว่าเราผู้ที่มีพลังไซคอนิกเหล่านี้นั้นหากพวกเขาได้มีความศรัทธาต่ององค์จกักรพรรดิอันแรงกล้าแล้วก็พวกเขาั้ก็จะสแสดงทักษะแปลกๆออกมาเช่นพลังที่เรียกว่าพลังแห่งศรัทธ ทางการิมานั้นก็มีสติที่สามารถรับรู้ปรากฏการเช่นนี้ได้ราบรู้ว่าองค์จักรพรรดินมีพลังจิตที่ทรงพลังที่สุดซึ่งการิมานั้นก็ไม่เต็มใจที่ทาการศัทธาบุคคลที่ได้การ่ามาจากเจดจำนูขององค์จักรพรรดิได้ซึ่งในสายตาเขาแล้วไม่มีใครสามารถเป็นตัวแทนขององค์จักรพรรดิได้แต่ตอนนี้เขาได้อยู่ในแนวหน้าของสองครามเขาขนั้นไม่มีเวลามากพอที่ทําการระบุพลังของผู้หญิงตรงหน้านี้เขาเพียงแต่ที่ต้องระวังอันตรายเท่านั้นและเนื่องจากการแต่งสังปั้นเรื่องของทางาศาสนาประจําชาตินี่เองทำให้หญิงสาวคนนี้ อริมานะั้นก็ตัดสินใจที่จะทำการจำคุกหญิงสาวคนนี้ก่อนและทำและทำการสั่งให้เหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลน Ob ฟ i v i วีย o วที่มีความสามารถในการต่อต้านพลังจิตนั้นรับผิดชอบในการดูแลเธอรอจนกว่าให้สงครามที่พาเมลิโอสิ้นสุดลงแล้วเขาน่าจะทําการจัดการปัญหานี้ได้ตัวเองหลังจากการช่วยเหลือของทางการิมามายังเมืองท่าเดล罗斯ครับการิมานั้นจะได้ทําการขยายท่าเรือทาการแปลงโฉมท่าเรือใหม่ให้มันเพื่อเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์ภ้พผืนดินทั้งหมดโครงการนี้ดําเนินการทั้งวันทั้งคืนกองทัพไทท่านและรวมไปถึงกองกำลังประเภทต่างๆจะรุนมากขึ้นนนได้ถูกส่งมายังพื้นผิวเมืองท่าที่แต่เดิมนั้นเคยว่างเปล่านะตอนนี้ได้ปกคลุมไปด จนวนหนึ่งที่คอยสัรสนุนเขาอยู่และเดซการ์ก็ได้การเสริมกำลังจากกองทัพปีศาจจากเทพเนอร์เกการต่อสู้ภาพื้นดินน้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและตอนนี้พางไพหมาก็ได้ทราบว่าสิ่งที่จะเป็นกุญแจแห่งชัยชนะที่แท้จริงของพามเมลิโอได้นั้นก็คือป้อมปราการกาลธานถต่าหากว่าป้อมปราการขนาดยักษ์นี้มาถึงได้สาเร็จแล้วก็ก็สามารถทําการควบคุมสถานการณ์บนผ้าพื้นได้ในอวกาศได้แน่นอนว่าเนอร์เกและมอร์าเลียนก็ได้รู้เรื่องนี้เช่นเดียวกันดารานกองทัพโลกระบาดของทางไทฟูตนั กำลังมุ่งหน้าไปยังคาเมลิโอดีกองยานรถระบาดของศัตรูนั้นได้ปรากฏขึ้นทำการโจมตีใส่ทางปบปราการกาลธานนี้และตั้งแต่ที่ทำการตวรวจพบศัตรูอาวุธโบร,ราณกาลธานนั้นก็เริ่มทำการเป่งประกายทำลายกองยานศัตรูได้เป็นจำนวนมากแม้แต่ยานรุที่ทำการคุ้มกันจากฟูงปีศาจของเทพเนื้อเกิร์ดนั้นก็จะไม่สามารถหยุดยั้อยงอำนาจการยิงของกาลธานได้กาลธานนั้นมุ่งหน้าที่จะไปยังพาเมลิโอให้เร็วที่สุดเพื่อสนับสนุนทางไพล์มารโดยตอนนี้ผู้บัญชาการของทางป้อมปราการกราลนวนา Marine, โดนั้นไม่ต้้องงกกาาาารรใหทพป ชะลอความเร็วในการเดินทางเขาวางแผนที่จะการพึ่งอำนาจการยิงของปอปาการนี้เจาะแนวรบของศัตรูโดยตรงแต่ในหมู่กองทัพโลกระบาดนั้นพวกเขาทั้งก็ยังมีอาวุธโบราณที่ทรงพลังเช่นเดียวกันรอให้ถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดพวกเขาทั้งก็จะทำการเริ่มใช้มันซึ่งยานทของทางไทพุสนี้มันนับเป็นยานที่ได้อยู่ในช่วงสมัยสงครามฟูเซคันใหญ่ที่ได้รอดผมมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเดิมทีแล้วยานลำนี้นั้นได้เป็นของขวัญที่โอนจากพันมอบให้แก่ทางไพายหมาดแห่งรีเจียนที่14บสี่และด้วยการกระบอกของเด็กามยานเร์ เอสนั้นปรากฏขึ้นมันนัก็ได้สื่อถึงความหายนะอย่างแท้จริงซึ่งข้นงหนึ่งนั้นยาลำนี้นันก็ได้ความเสียหายปัจจุบันตัวอย่างของยาลำนี้ได้เกิดการกลายพันธุ์เป็นรูปร่างคล้ายกับสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างซึ่งจะกล่าวขานได้เลยว่ามันก็ได้กลายเป็นสัตว์ร้ายที่มีชีวิตอย่างชัดเจนซึ่งมันนั้นได้รอให้กองยาโรคระบาดอื่นๆมาทําการปิดล้อคป้องปการกระทานโดยทางไทพุสนั้นหวังว่าจะใช้กองยานต่างๆ้านนทำการปฏิบัติการฆ่าตัวตายเพื่อจะทําให้โปปรคป้อง,ขขงกันองศ การของโป๊ะประกาศกาลาทานในทันทีแม้ว่าอำนาจการยิงของโป๊ะประกาศขนาดยักษ์นี้นั้นจะทําการโจมตีอยู่ตลอดเวลาทาให้ยานของทางไทยพุสนั้นสูญหายไม่หยุดแต่ท่าลางอำนาจการยิงอันดูเดือดนี้เขานั้นก็สามารถเข้าถึงช่องโหว่ของโป๊ะประกาศการลาทานได้สําเร็จปลดปล่อยกองทหารจำนวนมากออกมาเขาได้นาเหล่าสเปซมารีโลดระบาดนั้นเข้าสู่ยานฟ้าเหลือซึ่งเหล่านวามารีและเรากำลังเสริมของอัลต้ามานั้นก็เริ่มทาการต่อสู้ในตอนนี้ณบนพื้นผิวของดาวพาเมลิโอกองทัพของกาลิมาโน่ก็ได้เคลื่อนตัวเข้าหาศัตรูที่ซ่อน วมไปถึงสเปซมารีนจากชัปเตอร์ต่างๆแลถังหุ้มเกาะหลายร้อยคัน ทําการเคลียร์ทางให้แก่เหล่าทหารราบแล้วก็ยังมีเหล่ากองทัพไททันลีเจียอีก3กองพันเครื่องจักรสงครามกว่า120เครื่องทําการโจมตีไปข้างหน้าและเครื่อจักรที่ทําการคุ้มกันไททันลีเจียเหล่านี้นั้นก็ยังมีเหล่าอิมพิเรียลในจํานวนมากพร้อกับเหล่าแมคคาเนคัสอีกนับหมื่นนำกองกําลังที่อยู่แทบเทาข,ขอกเขานั้นมุ่งหน้าไปเรื่อยราวกับหมดมุ่งตรงไปยังดีแดสสิทธ์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกผิดซึ่งทัวทางบริเวณนั้นได้ถูกศัตรูนั้นยึดของเอาไว้และเมื่อมีสัญญาณการต่อสู้ขนาดใหญ่นั้นได้ปรากฏขึ้นไททันรีเจียนั้นจะได้ทําการโจมตีในทันทีเหล่าไททัน Le เจียน a r h ์เฮาและ Imperial ยลนั้น ได้ทำการมุ่งหน้าไปข้างหน้าิลมทำการโจมตีจากด้านหน้าแล้วก็ตามมาด้วยเครื่องจักรสงครามอื่นๆที่ได้ก็มาร่วมด้วยช่วยกันพร้อมต่อสู้กับพลของมอทาเลียได้ตลอดเวลา กองทัพศัตรูนั้นจะมีสเปซมาลีนจำนวนมากกว่าทางการิมานแต่กองทัพไททันลีเจนของฝ่ายศัตรูนั้นก็คิดเป็นเพียงหนึ่งในสามของกองทัพไททันลีเจนของทางการิมานและเราเคลื่อนจากสงครามอื่นๆนั้นก็ได้คิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของทางการิมานเท่านั้นดังนั้นเราพู้ทรยศนันจะได้ทำการจัดแนวป้องกันโดยมีกองทัพเดสการ์ดของมอร์ทาเลียนเป็นหัวขออทำการตั้งพลเป็นแถวยาวเพราะทาการสนับสนุนการยิงจากเควอสไททันพวกมันได้ทำการโจมตีเล่ากับว่ากำลังดักซุ่มเหยื่อและพวกมัน่นนสดิแผ กระสุนปืนใหญ่ขนาดเท่าลูบรรนทุกและเหล่าปืนเลเซอร์พลังงานนั้นได้ส่องสว่างบนท้องฟ้าลาแสงนั้นได้ทำการฉี่ทุกสิ่งโดยรอบนั้นออกจากกันเปลี่ยนสนามรลนั้นให้กลายเป็นเขตสังหารและใต้ฝีเท้าของยักษ์ไททันเหล่านี้นั้นเหล่ารถถังและเหล่าทหารลาบนั้นก็ได้ก้าวไปข้างหน้าพุ่งเข้าไปตายพร้อมกับทางเครื่องจัรปีสาจในสายหมอกและในตอนนี้เหล่ากองทัพของเทพเนอเกิลและในขณะที่ทางกองทัพของเทพเนอเกิลนั้นกำลังต่อสู้กับทางเหล่านักรบกของทางการิมน,นั้นในเวลานี้ทางการิมานก็ได้อยู่ในยานรบพุ่ง ในสนามลบเขาต้องเข้าใจได้เลยว่าอามอร์ทาเลียนพี่น้องของเขานั้นต้องการที่จะล่อกอนทัพของเขานั้นให้เข้าไปลึกที่สุดและในตอนนี้เองมอร์ทาเลียนก็ยังไม่ปรากฏดตัวและเกรงว่าอาจจะมีกลอุบายอะไรบางอย่างรอเขาอยู่แต่ในตอนนี้สถานการณ์ถือว่าเขานั้นได้เปรียบ ไม่ต้องรีบร้อนรอให้พบอะกาศการทานมาถึงก่อนก่อนที่จะทาการค้นพบที่อยู่ของมอทาเลียนนั้นกาลิมานั้นจะไม่มุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างหุนหันพลแหกอีกต่อไปการต่อสู้นั้นดําเนินกันไปตลอดทั้งคืนต่างฝ่ายนั้นต่างยึดตาแหน่งของตัวเองทาการแลกเปลี่ยนการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงรุ่งสางในเวลานี้ท้ามาทีอยู่เขานั้นเริ่มกระทาการของตัวเองก่อนหน้านี้เขาได้ทําการติดต่อกับสาวเคเลียเป็นการส่วนตัวมาก่อนซึ่งทําให้ทางพายหมานั้นโกรธเป็นอย่างมากเขานั้นจะได้ถูกกาลิมานั้นนนนนจจจจําาาาาาาเเป็็ททที่่ต้้้้ออองงงงงดดิิิิกกกรรรภขพใหสสแมว ใกมานั้นจะยอมรับหรือไม่ก็ตามแม้ว่าเขาจะต้องทุ่มเทมากแค่ไหนเขานั้นจะไปทด้ต้องหาทางส่งทางเคเลียไปช่วยทางการิมานให้จงได้และด้วยเหตุนี้เองทางมาธินูนั้นจะเป็นที่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกเพราะว่าเขานั้นจะไปที่ต้องทำการทุบประตูห้องขังที่ตอนนี้ได้มีเหล่าสเป m มาลีนซิสเตอร์ออฟไซเลนและไปถึงทางผู้ประชาการอิมพีเรียลกัดเดวอลลสที่กำการเฝ้าอยู่มาทินูนั้นได้คิดเรื่องนี้เขานนั้ได้ยืนอยู่คนเดียวข้างกำแพงเมืองเดลอลล์สเขาได้มองดูสนามรถจากทางระยะไกลรู้สึกเหมือนกับว่่่าาาาออออองงงคค์ัักกกกพลลลยยืืืนนนนมมขวววชเเหแะะใ้บ็ปฏ เธอระดับสูงคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโลลานนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาทางมาที่อยู่ที่กำแพงเมืองโดยซิสเตอร์โลลานนะครับเธอนั้นเป็นซิสเตอร์ออฟแบทเทิลที่ได้ประจำการอยู่ที่เมืองท่าเดลอสมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเธอนะครับได้พูดคุยกับทามาธิยูและบอกไปว่าเธอนั้นเป่าป่าทหารที่เข้าร่วมในศึกสงครามที่เฮคาทันแต่ทามพลายหมานั้นบอกให้พวกเธอนั้นรออยู่เบื้องหลังรอคำสั่งอยู่ที่นี่และเมื่อเห็นสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยครับผมทำให้ทามาธิยูครับรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากและนึกขออออบบบบคคคคคุุณงงงงง์จจจจัััััักกกกกรร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 พพดดดดิิิิิ้้้้นนนนนนีีีีีชชช่่่่่่าา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 สสมมมมมเเเเเเป็แหษยยยยยตๆววววททูะะไลลฝื กับทางซิสเตอร์โลลานและบอกไปว่านี่เป็นภาพประสงค์ขององค์จกักรพรรดิแล้วน่าจะเป็นที่ต้องทําการส่งนักบ,บุญคนนี้นะไปทําการช่วยพลายมารและเมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับผมก็ปากดว่าทางซิสเตอร์โลลานนะครับ เธอนั้นก็มีความปรารถนาที่จะทําให้ทางงานของมาทีอูนั้นน่ะสําเร็จให้จงได้แต่การปลดปล่อยนักบุญเคลีให้เป็นอิสระนั้นถือว่าเป็นยากาประยงมากเพราะว่าต้องเผชิญหน้ากับเหล่า Space Marine Sister of Silent และโลไปถึง Imperial g u a r ที่คอยปกป้องซึ่งทํามาทีอูนะครับก็ปล่อยให้ Sister l o l านั้นตัดสินใจเองถือว่างานนี้นั้นยากลําบากประยงมากซึ่งเขาจะไม่ทําการบังคับให้ผู้อื่นนั้นทําหลังจากที่ได้เรียนรู้ความฝวัญของทํามาทีอูไดครับผม Sister Lola นั้นแม้ว่าเธอจะเป็นผู้เคร่งศาสนาแต่เธอนั้นก็จะไปทําการฆ่ชีพอันลุ่งโลดเพื่อให้มือถอนตัวเองนั้นสกปรกเป็นอันขาดแต่เพียงเพื่อจะทําการปกป้องไายมา รับใช้องค์จกักรพรรดิช่วยเหลือมนุษยชาติเธอนน้น่ะาจะไม่ลังเลเลยหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงแล้วล่ะก็เธอนั้นก็จะยอมรับคำวิพากษาจากทางไพร์ม์ธแล้วมันเป็นเช่นนั้นเองครับผมเหล่าซิสเตอร์ออฟแบทเทิลภายใต้สังกัดของทางโลลานั้นก็ได้ทําการเริ่มลงมือในทันทีซิสเตอร์โลลานะครับนำทีมซิสเตอร์ออฟแบทเทิลติดอาวุธหนักที่เธอครับได้รับความไว้วางใจจากทหารนะครับที่ทาการเฝ้าคุกอยู่นั่นเองทำการเปิดประตูคุกนั่นเองและหลังจากเปิดประตูแล้วนะครับผมก็ปากราทางซิสเตอร์โลลานะครับผม ซึ่งก็มีเหล่าซิสเตอร์ออฟแบทเทิลบางคนครับที่ทําการอาสาที่จะอยู่ต่อเสียสละชีวิตเพื่อที่จะทําการหยุดยั้งกองกําลังเสริมดังนั้นนะครับทีมของซิสเตอร์โลลาทันทีที่ประตูเปิดออกนั้นเธอครับจีลี่เข้าไปในปอปากการคุกที่ได้กุมขังเด็กสาวคนนั้นเอาไว้ซึ่งเธอนั้นนะถือว่าเป็นค่ารับใช้ของโอเงจ้าพัทและความพักดีนี้จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งจํานวนของซิสเตอร์ออฟแบทเทิลที่มาทําการป้นคุกนี่ครับก็ปรากฏว่ามันนั้นเหนือกว่าทางไพรมอลิสเป็ดมารีไปอย่างมากจึงสามารถสังหารทางพันตีร ซิ่งที่ต่อสู้เคยียงบ่าเคยียงไหล่กันมาในอดีแตและตอนสุดท้ายครับผมเหล่า Sister of Battle เหล่านี้นะั้นจะต้องเผชิญหน้ากับทาง Sister of Silence of Vivian Nightvoid ซึ่งเหล่า Sister of Silence นะครับผมแข็งแกร่งเป็นอย่างมากถึงขนาดระงับความเร็วของทางเหล่า Sister of Battle ได้ด้วยทักษะอันยอดเยี่ยมของเหล่า Sister of Silence เหล่า Sister of Battle ที่นำโดยโรล,ลาน,นะครับผมไม่สามารถทุ่มเทป,ปืนและดาบนั้นทำการโจมตีใส่ทาง Sister of Silence ได้เลยซึ่งการพ่ายแพ้แก่ Sister of Silence นี่เองครับผมทำให้ในสายตาของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็มองว่าเหล่า Sister of Battle เหล่านี้นั้นเป็นคนทรยศซึ่ ยอมรับว่าในสายตาของคนนอกแล้วการการะทาของผู้เธอดีนั้นดูเหมือนกับเป็นการทร,รยศเพราะผู้เธอน้นทำการสังหารทหารจากักรวรรดิที่ซื่อสัตย์ที่กำล,ลังปฏิบัติภารกิจอยู่ซึ่งถือนี่เป็นการทร,รยศต,ต่อคาสัย์สาบานที่ผู้เธอเคยให้ไว้บวกกับอิทธิพลอันว่าเปล่าของมิติวาดประนั้นทําให้ทางซิสเตอร์โลลานะครับแทบจะเกือบอาเจียนออกมาขึ้นไส้ในระหว่างการสู้รบแต่นี่ก็อาจจะเป็นผลนะครับมาจากการที่ซิสเตอร์ออฟไซเลนสามารถลังงพลังจิตได้แต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปากฏว่าเด็กผู้หญิงเคเลียนะครับที่ตอน แต่ตอนนี้ครับผมการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วเหา,ากกนักโดจักรวรรดเหล่านี้ก็ยังทําการต่อสู้กันต่อไป เคลียนะครับไม่มีทางเลือกอื่นจะเป็นที่ต้องใช้พลังงานลึกลับอีกครั้งหนึ่งรละงับการต่อสู้ซึ่งเขงากกับท่านสองฝ่ายนะครับได้ถูกพลังงานลึกลับครับโยนเข้าไปกระแทกกับกำแพงแลวทำให้หมดสติไปก่อนที่เคเลียครับจะสุดเข่าลงไปนอนกองกับพื้นด้วยท่าทีที่อ่อนแรงมากยิ่งขึ้นผิวหนังของเธอนั้นเริ่มพองขึ้นภายใต้ประกายแสงที่ลุกโชนพลังอันมหาศาลในร่างกายของเธอนั้นกํนกาลังแผลเผาชีวิตของหญิงสาวอยู่ตลอดเวลาเธอนั้ยกำลังจะตายแต่ก่อนหน้านั้นเคเลียนั้นอยากจะไปที่สนามลบช่วย แต่ไปด้วยน้ําตาและหลังจากการต่อสู้สงบลงนี่เองครับผมเราซิสเตอร์ออฟแบตเทินะครับก็ได้ทําการปลดปล่อยเธอออกไปไม่สู่โลกเบื้องนอกซึ่งโลกเบื้องนอกนะตอนนี้นะครับผมก็ปรากฏว่าเราซนะิสเตอร์ออฟแบตเทินั้นก็ยังต่อสู้กับคนที่มากําลังเสริมที่คุกอยู่นั่นเองและในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมการต่อสู้ที่เฮกาตันนั้นก็กําลังดูเดือดไม่แพ้กันหน้าหมอกพิษของเทพเนอร์เกลกองทหารไททันนั้นกำลังต่อสู้กันอย่างหนักรวมไปถึงทหารราบรถหุ้มเกาะก็กําลังยิงกันอย่างต่อเนื่ออออออองงงงงแแแตตต่่่่่่่โดดดยยยยยทททททััททัััาาัวววววไไไปปลล้้้้้้้าา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 กกพจรรนนนนนศขขเเเีีีีบบชิสสมมมถะะคคููซึ รแต่ก็ทาได้เพียงแค่ตั้งรับเท่านั้นแต่ในเช้าตู่ของวันรุ่งขึ้นสถานการณ์นั้นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อที่จะชดเชยช่องว่างด้านการทาหารภายมามอร์เทเลียครับจะได้นําเครื่องจักรไบท์ทาวเวอร์ขนาดยักษ์เข้ามา7เครื่องซึ่งเครื่องจักรไบท์ทาวเวอร์ขนาดยักษ์นี้เองครับผมขับเคลื่อนโดยพลังของเทพแห่งความชั่วร้ายอย่างเนอร์เกิลมันสามารถปล่อยสิ่งอะไรบางอย่างที่สามารถเจาะทะลุเกาะได้มันนั้นเป็นลูกบอลสีเขียวแห่งแสงที่ทําการฉีกกระชากวิญ,ญญาณของมนุษย์โดยตรงซึ่งเครืืื่่่่่่่ออออองง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 จจจััักกกกกรรรรปปีีีาา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 าเเเเหลลลนน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 น้้นน้มมมมมมมคควววสแสแแแะะะูยซึทททขขดดํิไ นอกจากขอคอยความเสื่อมโทรมไบรท์ทาวเวอร์นี้นั้นยังได้มีปีศาจของเทพเนอร์เกิลตัวใหญ่มาอีกด้วยซึ่งปีศาจตัวใหญ่เหล่านี้นะก็จะทำการขับเคลื่อนหอคอยไบรท์ทาวเวอร์ซึ่งเหล่าปีศาจเหล่านี้นะก็อยู่ภายใต้สังกัดของทางครูการ์ดซึ่งพลังงานในความกุลาหลที่ได้แพร่กระจายไปทั่วสถานที่แห่งนี้นั้นทำให้พวกมนันนมีตัวตวในในจักรวาลทางกายภาพซึ่งแนวหน้านาตอนนี้นะจะประกอบด้วยเราขึ้นปีศาจของเทพเนอร์เกิลแล้วก็จะตามมาด้วยเหล่าเครื่องจักรปีศาจจำนวนนับไม่ถว้วนและในจังหวะนั้นเอออองงงงงงงรรรรบบบบบผมมมกกกก็ปาา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 ฏวว่นะาาบบวนน่่่่ไไดด้ีีะยยนนนททททิิต์ใสสซึ บางดวงที่นี่ครับผมก็ปรากฏว่ามันนั้นเป็นปีศาจตัวใหญ่ที่ได้ล่วงลงมาจากท้องฟ้าตอนนี้คูกัดน,นั้นได้มาสู่สนามรบแล้วนใจกลางของกองทัพปีศาจพอดีมันนั้นได้ทำการส่งเสียงปลุกกาลังใจให้แก่กองทัพแห่งปีศาจและในตอนนี้การตอบโต้ของเทพเนื้อเกิร์นั้นก็กาลังจะเริ่มต้นขึ้นโดเนทม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ